หินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับนักศึกษาจำได้ที่เรียนมาก็คือเราจะมีซีเมนเทชันหรือสารเชื่อมประสานหินตะกอนเนื้อเม็ด3อย่างหลักๆนะครับก็คือสารเชื่อมประสานเหล็กนะครับสารเชื่อมประสานซิลิก้าและสารเชื่อมประสานคาร์บอเนตทีนี้หินตะกอนเนื้อเม็ดเราจะมีวิธีพิสูจน์สำหรับตัวที่พิสูจน์ง่ายที่สุดนะครับก็คือปกติแล้วนะครับอันนี้ตัวใหญ่ก่อนปกติแล้วนะครับสารเชื่อมประสานในหินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับจะเจอเป็นส่วนใหญ่ก็คือ2ตัวก็คือซิลิก้ากับคาร์บอเนตทีนี้คาร์บอเนตนักศึกษาจำได้ไหมครับว่าพวกตระกูลคาร์บอเนตจะทำปฏิกิริยากับอะไรเอ่ยจำได้ไหมกรดเกลือหรือการทดสอบโดยใช้กรดนะครับเราก็จะมีกรดไฮโดรคลอริกนะครับเป็นแบบกรดเจือจางนะครับเราก็ใช้กรดไฮโดรคลอริกทำอะไรครับหยดลงไปในหินนะครับปึ๊บนักศึกษาสังเกตนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นก้อนนี้นะครับแบบนี้นะครับก้อนนี้ทีนี้ดูก้อนนี้นะครับนักศึกษาสังเกตดูลักษณะของฟองฟู่นะครับปรากฏอยู่บริเวณตัวแมทริกนะครับหรือบริเวณตัวเนื้อหินซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าก้อนนี้นะครับคอนกลอมเมเรตก้อนนี้มีซีเมนเทชันหรือสารเชื่อมประสานเป็นคาร์บอเนตนะครับเป็นพวกกลุ่มคาร์บอเนตนะครับในนี้ทุกครั้งที่เราทดสอบเราต้องเอากระดาษเช็ดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ของเพื่อนนักศึกษาด้วยกันนะครับสำหรับก้อนเมื่อกี้ก้อนนี้นะครับเราหยดลงไปแล้วพบว่าไม่เกิดฟองฟู่ไม่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะครับพวกนี้เห็นไหมนะครับจะนิ่งเลยเกิดการซึมอย่างเดียวอันนี้ก็คือสารเชื่อมประสานของกลุ่มนี้ก็คือพวกซิลิก้านะครับทีนี้สำหรับในกลุ่มของเหล็กนะครับหรือพวกกลุ่มโลหะพวกนี้มีพบได้น้อยมักพบอยู่ในพวกกลุ่มของหินศิลาแรงศิลาแรงก้อนนี้ยังแข็งไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับปกติพวกศิลาแรงพวกนี้มักจะมีการเชื่อมประสานจากสารละลายโลหะก็คือพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพบได้น้อยนะครับพบได้น้อยแต่ถ้าสมมติว่ามีปริมาณเหล็กสูงเราสามารถทดสอบได้โดยการใช้แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดปุ๊บเขาก็จะติดขึ้นมาอันนั้นพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าเป็นการเชื่อมประสานโดยพวกไอรอนหรือเหล็กนะครับสามตัวนะครับนักศึกษาสารเชื่อมประสานของหินตะกอนเนื้อเม็ดนะครับย้ำว่าหินตะกอนเนื้อเม็ดหรือคลาสติกเซเดเมนต์ฮิดรอกนะครับจะมี3ตัวด้วยกันคืออะไรครับคือซิลิก้าคาร์บอเนตและเหล็กนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องสารเชื่อมประสานครับ